เสียงก็เฮ้ยไม่มีเสียงอ่ะฮัลโหลไม่มีเสียงอ่ะฮัลโหลไม่ได้ยินเสียงอ่ะ มีใครโทรมาหรือเปล่า เกิดเหตุการณ์เสียงไม่ขึ้นนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวยูรูน่าจะมาใหม่รอแป๊บนึงนะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับพิมพ์พอไปก่อนนะคะเดี๋ยวนะเล็บก็ยาวเนาะจิ้มก็ยากแต่ว่าชอบก็เลยต้องทำยอมรับใหม่ปึ๊บนี่ทุกคนเล็บสวยปะ ฮัมลโาหลแล้วฮัลโหลเมื่อกี้เราไปไลฟ์มาอ๋อไลฟ์เราขึ้นพร้อมกันเลยอ๋อเหรอใช่แล้วคนก็เลยบอกว่าพิงพลอยไลฟ์นี่เราก็ก็มเีลยคนอ้าวเสียงหายอีกแล้วเสียงใครหายของยูได้ยอิน๋ออยู่ได้ยินโอเคก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับพิงขอพบลคอุยณประภาวดีอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านเหรอมีความสุขมากๆนะครับเดี๋ยวผมแบบเล่นเล่นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้คุณไงดีไหมโป๊ะไหมโป๊ะไหมอุ้ยไม่กล้าเล่นอ่ะไม่กล้าเล่นอ่ะไม่เป็นไรแค่พูดว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็พอครับได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็ดีใจแล้วจ้าขอบคุณมากเออทำอะไรอ่ะวันนี้ไม่ได้ทำอะไรวันนี้ไม่ได้ถ่ายละครเหรอไม่ได้ถ่ายมาหลายวันแล้วทุกคนมารวมกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์พิงพลอยประภาวดีกันครับขอบคุณครับผมตีตาโยทำไมทำอไะลไรฟ์วันนี้อะไรงานนปะะวันนี้ทำงไมาน่ปะไม่ได้ทำครับโอ้ยมานี่ใช่ไหมฮะได้เข้ามานี่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่วันนี้ไม่ได้ไปไม่วันก่อนวันก่อนเมื่อวานไปพอดีงานเยอะแล้วก็เลยแบบเลือกที่จะไม่รับงานล้อเล่น ไม่ได้ปะ ไม่ได้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 พูดไม่ได้พูดไม่ได้พูด งานเยอะแล้วครับผมขอเลิกรับ ครับเออจะพี่บีมันด้วยอ่ะจะพี่เติ้ลอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะเสียดาไดย้อ่ะอยากเจอด้วยไว้นัดกันคือไปนัดกันไว้เจอกัน Happy birthday to you Hey Happy birthday ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้คือเด้งเห็นแต่แบบว่าเริ่มติดตามคุณคนเริ่มติดตามคุณ สวัสดีครับพี่ยูโรสวัสดีสวัสดีครับวันนี้มันเกิดพิงพลอยผมก็ถือโอกาสตอนแรกผมว่าจะไลฟ์แต่คุณไลฟ์พอดีคุณพิงพลอยไลฟ์พอดีอ้าวชนกันก็เลยเข้ามาจอยหน่อยแล้วกันดีดีไลฟ์ฉันคนจะได้มาฟอลฉันเยอะเออไม่ของฉันก็ขึ้นเหมือนกัน follow ยูโร follow ยูโรเริ่มติดตามถือว่าเราแชร์กันนะครับติดตามตามกันมาแล้วทำงานมีทำงานปะมีทำงานวันอาทิตย์ครับอ๋อถ่ายละครเหรอหรือว่าไปงานถ่ายงานครับแต่ไม่ใช่ละครไม่ได้ถ่ายสองอาทิตย์เลยครับแต่ว่าก็ไปรับงานเล็กๆน้อยๆคือตอนแรกอ่ะตั้งใจว่าจะเข้ามาไลฟ์แล้วก็จะเล่นเล่นเป็นโนแล้วก็ร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์พอดูจำนวนคนแล้วก็เรารู้สึกว่าเราพูดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ธรรมดาดีกว่าได้เล่นเป็นเพลงก็ได้ไม่ได้คนมันเยอะเกินเราเออมัน8,000กว่าคนจะได้ยินเสียงที่มันอันหน้าแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์กคิดถึงพี่ผ้าแพรสวัสดีครับได้ผ้าแพรบอกให้ร้องอะไรนะพี่ว่าแพรบอกให้ร้องเพลงเมื่อกี้อ๋อถ้าร้องเพลงเดี๋ยวโทรไปร้องให้ฟังก็ได้ไม่เอาแบบนี้8,000คนไม่เอา เล่นเลยครับอย่าไปเก่งยูโรโอ้โหพี่ผ้าแพร8,000คนกำลังชมอยู่ตอนนี้นะครับถ้ามันร้องผิดร้องเพี้ยน ผมว่าน่าจะมีตื่นเต้นอยู่อะถึงแม้ว่ามันเป็นคีย์ใหม่ที่แบบว่าหลบลิขสิทธิ์ถูกแบบว่าแบบได้แบบ
นี่อย่างนี้ฉันลองถูกอะไรอย่างนี้โอ้ยตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นอะไรอ่ะไม่รู้คนมันเยอะเกินแล้วแบบเราจะร้องเพลงแล้วแบบไม่เคยร้องเพลงคนเยอะขนาดนี้มีพี่หมูมาฮัลโหลพี่หมูสวัสดีครับจูบฮะจูบพี่หมูจะมาจูบจูบเลยอะไรไม่ได้โอ้แล้วไม่ไปไหนหรอวันเนี้ยวันนี้พาแม่ไปกินข้าวที่ไหนหรือเปล่าต้องรอไอ้นี่ก่อนรอครบวันตอนนี้แบบกักตัวอยู่กักตัวก็เลยต้องรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนจริงๆตอนแรกก็มีพาไปกินแหละแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไป เดี๋ยวให้ไปย้อนหลังใช่เอาแบบเพื่อความปลอดภัยก่อนครับผมวันนี้นะครับวันศุกร์แล้วนะครับสามีชั่วคืน EP 19ไม่มีนะครับมีแต่เสาห้านะครับ นี่เสาห้านี่ก็หลายคู่นะผู้ชายเยอะผู้หญิงเยอะมันผู้ชายเยอะผู้ชายเยอะคืออะไร เขาไปดู เขาไปดูละครเขาไม่ได้ไปดูผู้ชายเขาไปดูแอคชั่นชายเลยเขาบอกอุ้ยคุณกษัตริย์หล่อมากอะไรอย่างเงี้ยคุณกษัตริย์ไม่มีแล้วนะครับจบอวสานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่แน่แบบคุณกษัตริย์อาจจะแบบปูตอนท้ายก็ได้นะแบบเป็นแบบปิดท้ายเรื่องเสาห้าอาจจะเป็นแขกรับเชิญเปล่าไม่ทันแล้วเขาปิดกล้องไปแล้วครับ ชอบคู่นี้ฮ่าฮ่าฮ่าอยากดูคู่นี้เลยอยากดูคู่นี้เสาห้าเหรอครับ เวลาให้ยูโบให้ยูโรบูนาเดียมาร์กกีตคู่จิ้นสวัสดีครับคุณนาเดียสวัสดีค่ะแบบนี้เขาเรียกหึงค่ะคุณยูโรดูดิคิดถึงสามีชั่วคืนจังชอบคู่นี้เบิร์ธเดย์พี่มิ้งพลอยครับผมตอนนี้ 7,000 กว่าคนมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณเลยนะอะไรอ่ะอยู่ต่อมาโป๊ะไงเฮ้ยมันพูดอ่ะนี่สวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลอีอีสวัสดีครับเอ้ยนี่ดิเอ้าเอ้าล้างหมดล้างรุ่นเราพูดใหญ่เลยเล่นอะไรเนี่ยไม่แล้วอยู่บ้านทำไมต้องทาลิปอะไรขนาดนั้นฮะทำไมต้องสวยขนาดมันฟิลเตอร์ไปแล้วธรรมชาติมันฟิลเตอร์แต่เนี่ยรอแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปแล้วครับเพลงไม่เป็นไรครับเขาเรียกว่าตัดคิวนี้ทิ้งไปตัดคิวนี้ทิ้งไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องพิงโป๊ะพิงสวยจังอุ้ยต้องขอบคุณเตอร์ดีๆนี่ไฟก็สาดสุดนะนี่น่าจะเป็นไลฟ์แรกที่แบบว่าไฟสว่างขนาดนี้โอ้เออเพราะว่าแบบห้องไม่สว่างไงแบบว่าไฟในห้องอ่ะห้องนอนมันจะไม่สว่างมันจะแบบมืดๆทุกคนก็จะทักกันว่าแบบพิงพลอยเปิดไฟหน่อยแต่คือเปิดแล้วไฟอันนี้ก็เลยเอฟไฟมาเลยใช่ไหมต้องเปิดไฟหัวเตียงชัวเป็นไฟส้มนั่นคือสวยงามเป่าเทียนที่เกาะเดือนกันหรออุ้ยไปไก่เนาะไปไก่อะไรเกาะเดือนเขาปิดไปแล้วพี่หมูปิดไปหมดแล้ว